วัสดีเจ้าแม่จันหอมคนบันธรรมเจ้านามสกุลกะนางจันหอมคำนวลเจ้าอยู่บันธรรมตำบลบันธรรมอำเภอดอกคำไตเจ้าจังหวัดพะเยาอาซอนี่เรื่องสำคัญมากเจ้าเพราะว่าบ้านเฮานี่จังซอที่จะฉุนหายไปติ๊ดๆล่ะเจ้าจะได้มาฝึกสอนละออนทุกๆคนนี่บ่ฮื้อได้ลืมคำซอคำเมียงของคนเฮาเจ้าป่าคำไทยนี่ละออนนี่ได้ทุกๆคนเนาะแต่คำเมียงนี่ละออนหายากที่สุดที่จะได้เนาะขอฮื้อละออนอนุรักษ์ไว้เจ้าบ่มี